สวัสดีครับผมนิติคุณยุกนันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้โปรแกรมมายานะครับ2012ในการใส่ภาพหรือว่าเท็กเจอร์ลงไปในตัวงานนะครับซึ่งก็ง่ายแสนง่ายเหลือเกินจริงสอนหลายครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้จะลองสอนแบบละเอียดกันอีกครั้งนึงละกันโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับภาพที่ใส่ลงไปในก็คือโพลีกอนนะโอเคอันดับแรกนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาพนะครับภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับโปรเจกต์ของเราแล้วก็ไปที่ Sort Image แล้วก็เลือกภาพเช่นผมอยากได้ภาพนกเพนกวินนะครับก็ copy มาใส่ไว้ใน Sort Image ของเรานะครับต่อจากนั้นวิธีการใส่ภาพเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองนิวงานนิวโมเดลตัวใหม่ขึ้นมาแล้วแต่เราแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้ลักษณะไหนโอเคสมมติโมเดลเราพร้อมแล้วอันดับต่อมาคือการเปิด Hypershade นะครับก็คือ Windows นะครับ Rendering Hypershade เปิดขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวอันนี้ของเก่าไม่ต้องสนใจเช่น background ของเรานี้หรือว่าสิ่งที่จะเป็น material ของมันหรือพื้นผิวของมันเนี่ยเป็นอะไรนะครับเป็น blend lambert fog anisotropic ก็แล้วแต่เช่นสมมุติเป็น blend นะครับก็คลิกที่ blend พอมี blend แล้วเนี่ยนะครับก็คลิกขวาที่ blend นะครับเลือก graph network ไอ้ตรง work area ตรงเนี้ยจะได้เห็นตัวบลินตัวเดียววิธีซูมออกก็กดอัลเทเนตกับคลิกขวานะครับหรือใช้เมาส์กลางเลื่อนเอาก็ได้เมาส์กลางนะครับลูกกลิ้งแล้วก็เลื่อนเอาอะไรแบบนี้โอเคต่อจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกตรงบลินเลยก็ได้ดับเบิลคลิกตรงบลินเลยก็ได้นะครับมาที่คำว่าคัลเลอร์แล้วกดตรงขาวดำตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันจะเด้งอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับกดคำว่าไฟล์นะครับไฟล์แล้วมันจะมีตรงอันนี้ image name กดตรงสีเหลืองๆนี้นะครับหรือว่ารูปโฟลเดอร์เนี่ยเพื่อเลือกรูปนะครับไหนนกเพนกวินอะไรอยู่ไหนเนี่ยเพนกวินแล้วกด open วิธีการใส่รูปเข้าไปใน texture นี่ก็ง่ายแสนง่ายครับแค่คลิกเมาส์กลางนะครับใช้เมาส์กลางนะครับคลิกตรงลูกกลิ้งนะครับคลิกค้างนะครับแล้วลากไปปล่อยที่ตัวโมเดลจบนะครับหรืออีกทางนึงเดี๋ยวผมลองคอนโทรล Z ก่อนคลิกที่โมเดลนะครับคลิกที่โมเดลของเราก่อนต่อจากนั้นมาคลิกขวาที่ตัวบลินของเรานะครับคลิกขวาคลิกที่โมเดลคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยคลิกขวาที่โมเดลเลือกนะครับ Assign Material to Selection นะครับจบนี่คือการใส่เท็กเจอร์กับการเลือกเท็กเจอร์แบบที่1นะครับก็คือแบบที่คลิกเข้าไปเลยกับแบบที่2นะครับสมมุติผมสร้างเป็นบลินคลิกขวาที่บลินนะครับเลือก Graph Networkจะได้เห็นบลินตัวเดียวพอมีบลินแล้วเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาหรือถ้าเป็นรุ่นเก่าอาจจะไม่มีเลื่อนก็ใช้เมาส์กลางนะครับเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาหาคำว่าไฟล์นะครับคลิกที่คำว่าไฟล์คลิกกันไปหนึ่งครั้งตอนนี้มันจะมีไฟล์โผล่ขึ้นมาดำๆเนี่ยเป็นไฟล์นะครับไม่ใช่ควายนะครับไฟล์ไอ้ไฟล์นี้นะครับเราก็ใช้เมาส์กลางนะครับคลิกค้างลากมาวางที่ตัวแลมเบิร์ต3ของผมนะครับปล่อยเลือกเป็นคัลเลอร์นะครับเลือกเป็นคัลเลอร์ไม่ใช่แอมเบียนต์คัลเลอร์นะครับเลือกเป็นคัลเลอร์ก็คือสีของวัตถุต่อจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกที่ตัวไฟล์นี้นะครับไฟล์3นี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือเป็นเลือกที่อยู่ของรูปนะครับเช่นผมเลือกเป็นรูปรายงานไลท์เฮาส์นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยจบนะครับง่ายนิดเดียวนี่คือการใส่เท็กเจอร์แบบง่ายๆนะครับก็คือรวมทั้งถึงวิธีการจะ import ภาพเข้ามาก็โอเควันนี้พอแค่นี้นะครับติดปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามไขข้อสงสัยและคำตอบให้โอเคสวัสดีครับ